อมีทะเบียนบ้านใหม่ย้ายเข้าย้ายออกทำยังไงไปดูกันสวัสดีค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่มีการปลูกบ้านแล้วยังไม่ได้มีการกำหนดขอเลขที่บ้านนะคะท่านสามารถนำเอกสารหลักฐานไปยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายทะเบียนสำนักงานเขตที่บ้านของท่านตั้งอยู่นะคะเอกสารหลักฐานที่ท่านต้องใช้ได้แก่ 1. ใบอนุญาตปลูกสร้างตัวจริงนะคะ 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือใบอนุญาต 3. สำเนาโฉนดที่ดินนะคะเอกสารหลักฐานเพียง 3 ข้อนี้ท่านก็สามารถยื่นคำร้องขอกำหนดเลขที่บ้านได้แล้วนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีเล่มทะเบียนบ้านอยู่แล้วมีการกำหนดเลขที่บ้านแล้วหากเล่มเกิดการชำรุดหรือสูญหายท่านสามารถยื่นคำร้องขอออกเล่มทะเบียนบ้านใหม่ได้ที่สำนักงานเขตโดยฝ่ายทะเบียนของกรุงเทพมหานครทั้ง50เขตนะคะแต่ท่านต้องไปนะเขตที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะการออกเล่มทะเบียนบ้านท่านต้องนำเอกสารหลักฐานดังนี้ไปนะคะ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้านที่ระบุในเล่มทะเบียนบ้านนะคะ 2. ค่าธรรมเนียม30บาทในการยื่นเรื่องเพื่อออกเล่มทะเบียนบ้านใหม่นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถนำเล่มทะเบียนบ้านไปใช้ได้แล้วล่ะค่ะกรณีมอบหน้านะคะถ้าท่านไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเองท่านสามารถมอบให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้ด้วยเอกสารที่ต้องใช้ 1. หนังสือมอบอำนาจนะคะส่วนนี้ท่านต้องติดอักษรสแตมป์นะคะ20บาทส่วนที่2ได้แก่สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบนะคะส่วนที่3ได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถมอบอำนาจให้แก่ผู้อื่นมาดำเนินการแทนท่านได้นะคะหลังจากที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ขอแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านที่ท่านมีชื่ออยู่ท่านสามารถนำใบย้ายมาแจ้งย้ายเข้าต่อสำนักทะเบียนที่ท่านประสงค์จะย้ายเข้าโดยผู้ยื่นคำร้องได้แก่ตัวผู้ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าเจ้าบ้านหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายจากเจ้าบ้านโดยเพียงนำเอกสารหลักฐานดังนี้ 1. ใบแจ้งย้ายที่ท่านได้จากสำนักทะเบียนต้นทางที่ท่านแจ้งย้ายออกมา 2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้อง 3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านที่ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าแจ้งย้ายเข้าจะไม่มีค่าธรรมเนียมนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่มีความประสงค์จะแจ้งย้ายชื่อออกจากเล่มทะเบียนบ้านท่านหรือเจ้าบ้านสามารถยื่นคำร้องนะสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนะคะเพียงนำเอกสารหลักฐานดังนี้นะคะ 1.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำร้องนะคะ 2. เล่มทะเบียนบ้านฉบับจริง 3. ที่อยู่ที่ท่านประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าเพียงแค่นี้ท่านก็สามารถยื่นคำร้องแจ้งย้ายตัวเองออกจากเล่มทะเบียนบ้านได้แล้วค่ะกรณีที่ท่านหรือเจ้าบ้านไม่สามารถมายื่นคำร้องได้ด้วยตนเองนะคะท่านสามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทนได้โดยใช้เพียง 1. หนังสือมอบอำนาจที่ติดอักษรสแตมป์นะคะ 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจท่านนำเอกสารหลักฐานเพียงแค่นี้ไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนณสำนักทะเบียนที่ท่านมีชื่ออยู่ก็สามารถแจ้งย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านได้แล้วค่ะกรณีการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางผู้แจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางมาพร้อมกับเจ้าบ้านโดยนำเล่มทะเบียนบ้านฉบับจริงพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนไปยังสำนักทะเบียนที่ประสงค์จะแจ้งย้ายเข้าทั้งนี้หากไม่สะดวกที่จะเดินทางไปด้วยตนเองสามารถยื่นคำร้องผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ได้โดยทั้งตัวผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้านต้องโหลดแอปพลิเคชันไทย ID ผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องผ่านแอปไทย ID ในหัวข้อการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองหลังจากผู้ยื่นคำร้องยื่นคำร้องแล้วทางเจ้าบ้านจะได้รับข้อความในการกดยืนยันที่จะรับแจ้งการย้ายเข้าหลังจากการแจ้งการย้ายเข้าเสร็จสมบูรณ์เจ้าบ้านก็นำเล่มทะเบียนบ้านมาติดต่อสำนักงานเขตเพื่อปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันก็จะเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการการแจ้งย้ายที่อยู่ด้วยตนเองค่ะ